เตรียมออกหมายจับพ่อค้าหวย90ล้านหลังลวงโลกตัดต่อลอตเตอรี่ในวันที่8กันยายน2561สำนักข่าว INN ก็ได้มีรายงานว่าพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดทางอาญาเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.โคกขามจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าขอศาลอนุมัติหมายจับนายธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่าพีทพ่อค้าลอตเตอรี่ที่อ้างว่ามีผู้มาซื้อแล้วถูกรางวัลมูลค่า90ล้านบาทใน3ข้อหาดังนี้1ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์2ช่อโกงประชาชน3มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งนี้พลตำรวจตีสุรเชษฐ์ยังยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายช่อโกงประชาชนโดยมีเจตนาเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับตัวเองซึ่งทางรองผบ.ช.ท.ท.ก็ยังฝากให้นายพีทเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้อย่างไรก็ตามหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานกับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อป้องกันและเข้มงวดในการตรวจสอบกับบุคคลหรือกลุ่มมิจฉาชีพที่จะใช้สลากกินแบ่งรัฐบาลหลอกลวงประชาชนแต่หากพบประชาชน